วอร์มเสร็จแล้วนะจ๊ะมาก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับ Overwatch Competitive Season 9นะจ๊ะก็น่าจะเป็นซีซั่นที่ผมจะไต่แบบจริงๆจังๆสักทีนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนถามมาว่าเฮ้ยพี่เขาเรียกอะไรวะหลายๆคนถามว่าเอ้ยพี่ผมเมื่อเห็นพี่เล่น Overwatch ก็ในระดับนึงนะดีในระดับนึงแล้วก็คือไม่ได้ดีมากอะแต่ดีในระดับนึงแล้วก็เล่นบ่อยด้วยเป็น Overwatch YouTuber ในระดับนึงทำไมถึงอยู่แค่แรงโกลหรืออะไรอย่างงี้ทำไมไม่ไปสักไดมอนด์หรือแพลทหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าผมไม่เล่นแรงครับน้อยคนมากจะรู้ว่าผมไม่เล่นแรงถ้าแบบมีแอคเคาท์มีเพื่อนมีผมเป็นเพื่อนในเกมเนี่ยจะรู้ว่าผมไม่เล่นแรงเพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะมันขี้เกียจหัวร้อนมั้งแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยผมจะเล่นเกมนี้ก็เฉพาะแคนมีฮอกไหนวะเขาจะฮอกเหรอผมอยากฮอกอ่ะlet me hawk please okay okay อ่ะเขาอยากเล่นฮอกตอนแรกผมมันจะเล่นฮอกเว้ยงี้ผมก็ต้องเล่นฮีลถูกไหมมีฮีลแล้วนี่วะอย่างนี้ผมเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้อ่ะเขาจะเล่นฮอกโอเคจะได้มีแทงค์แล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะต้องเป็น DPS แล้วกันนะครับโอเคก็เป็นเพราะว่าผมไม่เล่นแรงเลยนะครับแล้วก็เนี่ยทำไมผมแล้วมึงไม่เล่นแรงแล้วมึงมีแรงได้ไงวะก็ผมเล่นเฉพาะเพจเมนแมทครับผมว่ามันสนุกดีนะครับที่แบบได้ผมไม่เนียนเลยอีหนูไลฮาร์ดมึงเพ้อละเข้ายากเอาโอเคก็พอไม่เล่นเลยแล้วมันส่งผลยังไงมันก็ส่งผลว่าโอเคเปิดอันนี้ทันอยู่ก็มันก็ส่งผลว่าผมก็อยู่แต่แรงเดิมตั้งแต่ตอนและเริ่มแรกที่ผมเล่นเกมนี้ครับเพราะว่าผมเริ่มเกมนี้มาผมเริ่มเกมนี้มาแบบผมได้ประมาณโกเอ้ยประมาณซิลเวอร์อะไรแถวๆเนี้ยแล้วก็เอ้ยบรอนซ์นี่ว่ะใช่ไหมวะซิลเวอร์มั้งผมเริ่มบรอนซ์แล้วก็ไต่นิดนึงนะครับให้มันถึงซิลเวอร์นะครับโอ้ยโอเคหลังจากซีเรียสตะกี้ผมไม่นี่คือผมที่ผมไม่อัดแรงเพราะเวลาผมเล่นแรงผมจะเงียบนะครับมันต้องซีเรียสนิดนึงไงโอเคทีนี้จะอธิบายว่าทำไมผมถึงแรงน้อยเหลือเกินเพราะว่าพอผมเริ่มที่ซิลเวอร์ใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้เล่นควยอะไรต่อเลยผมก็แบบรอหมดซีซั่นแล้วก็เริ่มเล่นไอ้แมทช์เมคกิ้งไอ้ไม่ใช่ไอ้อะไรวะสกิลเลดอะใหม่ไอ้สิบรอบอ่ะไอ้สิบตาผมก็เริ่มใหม่เพราะอะไรไม่รู้โลกผมอ่ะก็ผมไม่ชอบเล่นน้อยทำไงได้ Goodbye motherfucker
กูยิงมึงจนอัลติเมทกูมาแล้วเนี่ยมาดิมาได้ก็มาเราได้ไปแล้ว1จุดถูกไหมมันอัดฮิวรัวๆเลยว่ะแต่อัลติเมทผมเก็บเร็วอยู่ไม่เป็นไร Thank you ครับไปเก็บฮิวเองได้มากูกินบอลกูกินบอลบอกเลยอีหนูพี่แดกบอลนะจ๊ะตั้งแต่เจ๊แกปรับใหม่ก็โคตรโกงเลยกูต้องได้คิวทุกครั้งสินะไปไหนมาดงเมื่อดาวอะไรหรอเมื่อดงเมื่อดาวอะไรอะไรมันคุยอะไรหรอนะคือถ้ากูทำขนาดนี้แล้วทีมยังยึดไม่ได้กูจะออกเกมแล้วเนี่ยโอ้ยมึงกูทำขนาดนี้แล้วยึดหน่อยเถอะเหี้ยแล้วไงผมชิมหายบังเกิดแล้วโว้ยคิดว่าข้ากลัวเจ้าเหรอเออกูกลัวก็ได้ตะกี้คือผมยืนนานมากแล้วแบบอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเล่นคอมลงเพราะว่าผมชอบหัวร้อนซึ่งผมจะพยายามไม่เป็นในพาร์ทนี้มาพวกเหี้ยมาโคมาคีควยเลยเหรอฮะมาคีเป็นควยอะไรเป็นควยกูกินหมดแหละเออช่วงนี้กูอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเลยกูกินหมดแหละเอาอยู่ก่อนผมว่าเราจะได้สักจุด2เมื่อกี้ผมได้อันตีอีกแล้วได้อันตีบ่อยเกินมันต้องทำตอนอันตีผมมันต้องใช้ตอนแบบชุลมุนวุ่นวายสาระกูเข้าไปแป๊บเดียวกูตายอีกแล้วเอาไงดีวะ Please regroup don't go alone มันจะมีอารมณ์บอยเนี่ยรีกรุ๊ปก็รีกรุ๊ปวะมันก็ควรรีกรุ๊ปแหละจริงผมควรเปิดไมค์ถ้าผมไม่ได้อัดอยู่ปกติผมก็เปิดไมค์นะเดี๋ยวบางทีลืม โอเคมีอันตีกันเกือบจะทั้งกลุ่มแล้วไปต้องยึดแบบทีเดียวเลยเฮ้ยแม็กกี้มึงบ้าละคอยคุ้มกะลาหัวชาวบ้านแต่เมื่อดาวโอเคสวยสวยสวยก้มตายยากเนาะfucking โอเคกูพูดอะไรไม่จบสักทีเนี่ยผมจะพูดว่าที่ผมไม่ค่อยได้ที่ผมแรงต่ำมากมายเนี่ยเป็นเพราะผมเล่นแมทช์เมคกิ้งเล่นไอสกิลเลทจบเนี่ยผมก็เขาเรียกอะไรวะผมก็ไม่เล่นอีกเลยเว้ยแบบไม่ไต่อ่ะนึกออกมั้ยไม่ไต่เลยงงมั้ยแบบต่อให้ผมจบเพราะว่าพอจะเห็นได้ไอคลิปหนึ่งอ่ะที่ว่าผมได้สกิลเลตแบบเขียวเกือบหมดอ่ะมีแพ้ตาแรกตาเดียวผมก็ขึ้นไปแค่โกเนื้อไหมเป็นเพราะว่าต่อให้คุณได้สกิลเลตเต็มเนี่ยแบบชนะ10ตาเลยเนี่ยมันก็จะวัดจากครั้งก่อนที่คุณได้ไว้ซึ่งผมอ่ะไม่เคยไต่เลยไงมันก็จะอยู่ที่โกที่ซิลเวอร์เงี้ยแบบไม่ไต่เล่นปุ๊บกูก็จบไปนะมันก็เลยทุเรศทุรังประมาณนี้
นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่แบบอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าเฮ้ยทำไมพี่พันแบบเป็นอวดยูทูบเบอร์ซะเปล่าทำไมแบบแรงโกแรงอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็รอบนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะไต่นะตอนแรกก็บอกว่าจะไต่แหละแต่ผมก็รู้ว่าผมก็ยังมีโปรเจกต์อื่นนะเพราะผมไม่ได้เล่นแค่โอเวอร์วอทแล้วก็ไม่ได้ติดเกมด้วยครับชีวิตผมมีทั้งแฟนมีทั้งงานทั้งงานที่บ้านที่ร้านมีโปรเจกต์อื่นๆไมค์ครับมีหลายอย่างมีฟิตเนสมีมากกว่าที่ผมจะมานั่งไต่แรงค์นะเพราะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องแรงค์อะไรมากเพราะงั้นแล้วสำหรับคนที่แบบอยากเห็นพี่พันแรงค์ไดมอนด์นี่ก็น่าจะยากนิดนึงผมก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาเรียกอะไรวะทุกคนสามารถไปไดมอนด์ได้นะมันไม่ใช่อะไรที่ยากขนาดนั้นถ้าแบบตั้งใจไต่จริงๆนะโอเคป่ะโชว์งานหนึ่งงานนี้พันนี้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 โอ้มันเอาโอลิซ่ามาว่ะก็จะง่ายหน่อยมีดุมฟงดุมฟิตด้วยจะมาหลอยตูดทีมเราอีเนี้ยกูรู้กูเห็นทุกอย่างผมไม่อยากออกมายืนข้างหน้ามากมันทำทีมคอมเสียมันออกข้างหลังไม่อะไรโอ้มันดูกระจัดกระจายเนาะไปยืนกันข้างหลังมันจะไม่กระจัดกระจายได้ไงเรายืนแต่ในพอยต์เนี่ยออกไปยืนข้างหน้าบ้างดิมันนี่มอยล่าวันนี้อุ้มตายเถอะจริงๆสาระเลยอู้ no ไม่ใครเห็นท่าอื้อไม่ใครเห็นท่าตะกี้เลือด2มอยล่าหิวกูหน่อยเซนด้วยเนี่ยคือผลที่ผมไม่ค่อยจะเล่นคอมไม่ได้โทษทีมเมทนะแต่แบบมันก็อยู่ในคลิปอ่ะว่าไม่มีใครฮีลกูเลยกูยืนในพอยต์เลยนะแบบฮีลตัวเองตลอดเลยอ่ะโอ้แต่เดี๋ยวผมบ่นก็แบบพี่แบงกากแล้วก็บ่นกูไม่บ่นก็ได้วะกูทำอะไรก็ผิดนะคนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมความรักก็เช่นกันเพ้ออะไรกูเนี่ยนะหาแฟนไม่ได้แล้วก็เพ้อนะผมเนี่ยว่าไปผมก็มีแฟนกดโดนโทษเมื่อกี้กดสูบยาเฉยเลยนั่นอะไร5วิเองดีใหม่มันจะมีเทวสไตรค์ฆ่าผมไม่ได้เด้อมีเทวสไตรค์เนี่ยโอ้ยปรึสกิลพับพับมึงหาเรื่องแล้วมึงหาเรื่องกูแล้วดูฟิตมึงหาเรื่องแล้วกูต่อยมึงจนตายเอาดิมึงหาเรื่องแล้วอีหนูเอ้าวันนี้คุกใครไม่ค่อยโดนเลยวะไม่เป็นไรรอมาซีเรียสเรายืนได้ก็พอเข้าข้างหลังเฉยโอ้ยตายหาแล้วอึ๊บเอ๊ไม่ได้แดกหรอกนะพอยอย่างนี้มันแบบเปิดอัลติเมทมันจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่กลัวกูแน่อะไรอีหนูโอ้ยไนซ์เนี่ยกูได้รับการฮีลจากมึงครั้งแรกเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีปัญหากับผมมากเลยนะอีดไอ้มันชื่ออะไรวะอีดูมฟิตเนี่ยผมรู้สึกว่าดูมฟิตมีปัญหาผมมาก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 เลยโอ้เฮ้อลิงก็อีกตัวทุกคนจะฆ่าผมหมดแล้วทีมเมทกูหายหัวไปไหนกันฮะรู้สึกเหมือนฆ่ายืนอยู่คนเดียวตายเพื่อมึงอ่ะขอร้องมามึงตัวต่อไปเลยใครก็ได้ดาหน้าเข้ามาประเทศไทยอะไรก็ได้โอ้ยาปุ๊บซึบปุ๊บปุ๊บปุ๊บสกิลปุ๊บปุ๊บไม่ได้แดกโอ้จะตายอีกรอบไหมเนี่ยยืนมึงยืนเถอะนะต้องกราบไหมพอยเนี่ยหัดยืนกันบ้างแหมเห็นแต่กูกับลิเปอร์อยู่2ตัวเนี่ยโอ้มันก็ไม่ได้ยืนยากเลยนะถ้าโดนยึดพกอ๋อมันตายกันบ่ทีมเมทตายกันแน่ๆเลยแล้วแบ
กลับไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยืนอย่างคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะบอกว่าทุกแม่งเลยยึดได้เลยเห็นไหมไอ้นาปีโอ้ยน้อหลายน้อเอาเทเลพอร์ตวางทำห่าอะไรเนี่ยโอ้ยเงืดหลายวะเชี่ยวมึงจะเฮ้ยทันปะวะอาจจะทันก็ได้ทันปะวะทันเฮ้ยกลับไปทันอยู่ไม่ทันก็ได้วะทันไหมกูไปคอนเทสต์ก็ได้วะเผื่อเวิร์กไงเผื่อเวิร์กเวิร์กไอ้เหี้ยแล้วโดดออกโดดออกมันจะมีทิกนึงเวลาอยู่ในคอมเนี่ยถ้าเกิดว่ากำลังจะตายแล้วสู้ไม่ได้แล้ววันวีซิกเลยโดดออกเพราะว่าอยู่ตรงนั้นให้ศัตรูยิงก็คือให้เขาเก็บอัลติเมทไปเปล่าๆก็ไม่เวิร์กนะโอ้มึงมายึดอย่างเร็วเหมือนโกรธกันกูไม่ยินแป๊บเดียวทุกอย่างพังไปหมดเลยไอ้ทีมเมทกูแต่ละคนหมดคำจะพูดหมดแทงเยี่ยมมีแทงเหลืออยู่ตัวเดียวครับแล้วคนในคอมเมนต์ก็จะมึงเก่งมากเหรอมึงว่าเขาอะไรเงี้ยเลิกพูดไปก็เข้าตัวกูแม่งกูทำให้ดูดีกว่านะไม่ชอบพูดมากชอบทำให้ดูอีหนูไม่ใช่อะไรคือผมไม่อยากแพ้ไงขี้เกียจรีเวิร์กลิงไปไหนลิงไนท์สตันมากตะกี้สวยมันเกือบโดนหนีแล้วล่วงอีหนูล่วงบอล่วงเถอะไอ้เหี้ยมึงไม่ล่วงนี่กูฮุกแล้วโอ้ล่วงเถอะจริงไม่ล่วงทำไมไม่ล่วงกูยิงอัดแล้วนะยิงอัดแล้วนะ เล่นกับแม่งนี่สนุกจริงถ้ามันโดดมาผมจะฮุกไม่โดดกูก็ยิงเงี้ยโดดมากูฮุกแล้วกูดึงดาวอ่ะเอ้ยโหลเอาโอ้ยไอ้เหี้ยอย่างงี้ก็ได้เหรออย่างงี้ก็ได้เหรอเค้าเรียกอะไรรู้ป่ะกำตามสนองเหมือนในหัวหน้าฉันเองที่เป็นคนที่ทำร้ายเธอลิงกูขอโทษกูไม่น่าแกล้งมึงเลยลิงอยู่ไหนวะโอ้ลิงตายเถอะนะเหนื่อยแทนมานี่ดินั่นแหละโอ้ยฟาลานปั่นหลายวะฟาลามานี่ดูฟาลาหนีหนีเฉยเฮ้ยอนามาโอ้ยมีปัญหากับกูมากวะนี่เราสตองแค่ไหนเราก็ต้องจำว่าเลือดเราก็มีจำกัดเด้ออู้ไม่กูฮุกไม่โดนเลยวันนี้ตายแน่ๆเลยกูไม่อะไรแพ้ก็ไม่เสียใจแล้วกูยังจี้ไอ้เหี้ยพอยตะกี้ไม่หายเลยที่กูดึงเขาแล้วเขาดึงกูตกอ่ะโคตรปั่นนี่อ่ะเคมอยล่าดาวไอ้นี่ดาวลูซิโอยืนอยู่สวยจำด้วยว่าตึด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 
ก็นั่นแหละครับวันนี้มาเล่นแรงให้ดูเฉยสนุกดีนะถือว่าสนุกดีเหมือนกันอันนี้ฉากไหนวะอ๋อได้ชัดดาวสวยสวยก็นั่นแหละครับวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับโอ้ผมได้ elimination เท่ากันเลยครับเป็นล้นห้องเหมือนกันด้วยแต่เขาได้ objective kill ด้วยนะครับโอเคก็นั่นแหละสนุกดีวันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยว่าลาน้องๆถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่ค่อยทำไมแรงต่ำจังหรืออะไรงี้เดี๋ยวจริงต้องเปิดให้ดูเนาะนี่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยโอเคมาอธิบายใหม่เลยนะครับสำหรับคนที่ดูถึงจบนะก็คือซีซั่นแรกที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยคือซีซั่น3นะครับซึ่งซีซั่น3เนี่ยผมจบที่ไม่ใช่บรอนซ์นี่ว่าผมจบที่ซิลเวอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ไต่เลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปจบไต่นิดนึงมั้งใช่ไหมพยายามจะไต่ช่วงนั้นเริ่มเล่นแรกๆเลยนะครับแล้วก็มาที่โกลนะครับโกลเสร็จปุ๊บก็ตกมาซิลเวอร์อีกในซีซั่นต่อไปนะครับแล้วก็ยังอยู่ซิลเวอร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือตอนที่ผมเริ่มเล่นเป็นนะครับช่วงซีซั่น6ผมแบบเริ่มซีเรียสกับเกมนี้นะครับแล้วก็จริงๆจังๆสักทีนึงนะครับก็เป็นกลายเป็นผมในซีซั่นที่7นะครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนซีซั่น8นะครับก็คือเราก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยเพราะว่าผมเล่นแมทช์เมคกิ้งแบบไปเล่นสกิลเช็คอะสกิลเรทแบบเค้าเรียกอะไรวะแบบนั่นแหละ you know แบบเล่นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไปไต่อ่ะนั่นก็เลยทำให้ผมไม่ได้ไปไหนสักทีนึงวนอยู่แถวนี้แหละนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้อาจจะซีซั่น10ไม่รู้ดูว่าว่างตอนไหนแต่คิดว่าชีวิตนี้น่าจะไม่ได้ไต่Overwatch Com เลยนะเพราะว่าก็นั่นแหละผมไม่มีเวลาจริงๆขออภัยด้วยนะครับเพราะงั้นเราก็อยากบอกว่าบางทีสกิลของคนมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณมีแรงสูงแค่ไหนแน่นอนแรงสูงก็คือคุณเก่งจริงแต่บางคนเขาอาจจะไม่เล่นคอมเลยก็ได้ผมก็รู้จักเพื่อนผมที่ไม่เล่นคอมเลยแต่ว่าเขาก็เล่นเก่งมากๆนะเพราะว่าเขาแบบมีสกิลแบบจากเกม FPS เกมอื่นหรือว่าเขาอาจจะเล่นแต่ควิกเพลย์แล้วโหดมากๆเลยนะครับมันก็มีหลายแบบหลายสไตล์ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นแล้วผมไม่อยากให้แบบมานั่งดูถูกกันเรื่องสกิลหรืออะไรแล้วในท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่เกมครับยังไงเกมมันก็คือเกมอย่าให้เกมที่มันอยู่ในคอมเนี่ยมาทำร้ายความสัมพันธ์หรือว่าแบบมาทำให้คนพูดจาแย่ใส่กันในชีวิตจริงเลยครับมันไม่ใช่เรื่องเนาะผมก็หวังว่าในคอมมูนิตี้เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยมันจะดีเหมือนกับทุกๆครั้งนะครับโอเคเพราะงั้นแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ที่มันอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนผมเมื่อผมอัพคลิปนะครับไปแล้วเจอกันใน Peace Out